สวัสดีสังกาครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเก่งยกกำลังสามสัญจรนะครับพาทุกท่านมาสัมผัสกับอุตรดิตถ์ครับและขณะนี้เองครับเป็นเรื่องแปลกแต่จริงครับสำหรับวันใกล้วันมหาสงกรานต์และวันสงกรานต์นะครับเพราะว่ามีข่าวมากมายครับเราได้เห็นตุ๊กแกนะฮะกลับหัวมาเพื่อจะดูทิศทางลมเลื่อยสักอย่างเนี่ยนะครับแต่วันนี้ฮะผมได้มีโอกาสได้เห็นตัวจริงของจริงครับแล้วก็อยากจะเอามานำพาให้กับท่านผู้ชมทั้งหมดในรายการเนี่ยนะครับขณะนี้ครับเราไปดูนะครับว่าวิถีของความเป็นตุ๊กแกเนี่ยนะครับเขาทำกันอย่างไรเหตุไฉนตุ๊กแกถึงกลับหัวลงมานะครับเพราะอะไรครับเราไปดูนะครับตอนนี้ฮะรู้สึกว่ายังอยู่ตรงบ้านอุ้ยพอดีครับเชิญเลยครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เนี่ยนะครับตุ๊กแกกำลังกลับหัวอยู่พอดีฮะซึ่งวันนี้เองเนี่ยเป็นวันใกล้วันมหาสงกรานต์วันสงกรานต์ด้วยแล้วเป็นวันผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของอุ้ยซึ่งอยู่มาเนิ่นนานมากนะครับแล้วก็เราถือว่าเป็นวันครอบครัวแต่ความอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่ตุ๊กแกได้ทำไว้ตอนนี้คือน่าสงสัยฮะอาจจะเป็นเรื่องธรรมชาติหรืออาจจะเป็นเรื่องปรากฏการณ์บางสิ่งบางอย่างครับเราลองไปชมนะครับว่าตุ๊กแกทำไมต้องกลับหัวขนาดนี้ครับลองซูมเข้าใกล้ๆครับเชิญเลยครับจะเห็นนะครับว่าตุ๊กแกมีการกลับหัวได้จริงนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรายังสงสัยอยู่ว่าเกิดจากธรรมชาติจริงๆของตุ๊กแกหรือว่าเกิดจากเพศภัยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเดี๋ยวลองไปดูอีกสักทีนะครับว่ามุมต่างๆตุ๊กแกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเราเชิญเลยครับซูมเลยครับท่านผู้ชมครับจะเห็นนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องของการก่อเกิดแล้วก็การเป็นสัตว์มนุษย์เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นสัตว์โดยทั่วไปเนี่ยทำให้เราต้องคิดนะครับว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวตรงนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีการไปเกี่ยวพันกับเรื่องของโชครางเรื่องของหวยเรื่องของความอัศจรรย์ที่เราอยากจะไปทำพาต่างๆพวกนี้นะครับจริงๆแล้วไม่มีความประสงค์เรื่องนั้นนะครับสำคัญยิ่งก็คือหากมันเป็นเรื่องปรากฏการณ์ที่เป็นจริงนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์และเป็นคุณสำหรับประชาชนคนไทยล้วนๆนะครับแล้วก็ครั้งนี้เองถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องแปลกแต่จริงสำหรับสถานีทุ่มนุชครับรายการเก่งยกกำลัง3ครับก็เชื่อนะฮะว่าแล้วแต่ทุกท่านน่าจะตีความกันเองนะครับว่าตุ๊กแกกับหัวนั้นให้เลขเด็ดอะไรยังไงนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือธรรมชาติแต่ถือว่าเราได้เห็นของแปลกครับสำหรับวันนี้ครับเก่งยกกำลัง3สถานีทุ่มนุชครับพามาบุกที่บ้านอุ้ยครับที่อุตรดิตถ์ครับ